ดอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้ฟังอาตมา1ชั่วโมงไปจนถึงเวลา6 โมงเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายการมรดกธรรมพื้นเมืองโดยท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กะอำเภอสันปะตองเป็นประจำทุกวันจันทร์แต่เนื่องจากว่าวันนี้ช่วงนี้ที่5ถึง6โมงนี้อาตมาก็ติดภารกิจเล็กน้อย6โมงก็จะมาเชื่อมสัญญาณให้ท่านพระครูก็ขอโอกาสได้เปิดธรรมะให้ญาติโยมฟังเข้ารายการเกริ่นนำมาเห็นหน่อยปุ๊บปั๊บมาเปิดธรรมะไปเลยก็เดี๋ยวญาติโยมก็จะโทรมาถามตั้งหลังไมค์เป็นจะได้บัดจัดรายการมาสบายแถมค่าอีนะติดธุระเนาะจะเอาเทพพระพยอมกันระยานโนเปิดให้ญาติโยมฟังเรื่อง5เจริญเจริญ5อย่างเป็นอย่างไรก็ฟังกันไปเด้อญาติโยมอาตมาลาไปก่อนเจริญปอนเอาพร้อมจะฟังหรือยังเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายตั้งท่ารับฟังธรรมประดุจดังภาชนะทองรองรับพระธรรมวันนี้หัวข้อก็คือเรื่องอริยวัตร5อริยวัตรแปลว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เจริญของอริยชนซึ่งเป็นคุณสมบัติ5ประการที่สร้างความเจริญร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนนั้นๆแล้วก็ประเทศนั้นๆให้ก้าวหน้าไปในทางดีงามข้อแรกเริ่มต้นด้วยคำว่าศรัทธาบ้านใดเมืองใดคนไม่มีศรัทธาความดีไม่ศรัทธาศาสนาไม่ศรัทธาสถาบันบ้านนั้นเมืองนั้นก็เริ่มเสื่อมลงจนกระทั่งเด็กก็จะหันไปติดยาเสพติดการเข่นฆ่าล้างผลาญกันก็จะมากขึ้นจนเป็นเหตุให้ความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเริ่มต้นว่าเขาบอกว่าพืชจะงอกงามเพราะน้ำฝนคนจะงอกงามเพราะใจที่มีศรัทธาเลื่อมใสถ้าใจไม่เลื่อมใสก็จะเหี่ยวแห้งใจไม่ชุ่มชื่นใจไม่มีที่จะพึ่งพิงทางจิตทางใจใจก็จะเต็มไปด้วยความหดหู่โศกเศร้าแล้วหนักๆ ก็จะเป็นโรคเปล่าเปลี่ยวเดียวดายซึมเศร้าเขาบอกว่าคนที่มีศรัทธาสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าเกิดไม่ได้โรคเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีเพราะว่าที่ใดก็ตามถ้าเป็นที่ที่คนศรัทธาคนก็จะไปกันเยอะหนาแน่นวัดที่มีคนศรัทธาเยอะจะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์มีอะไรล่อก็แล้วแต่คนไปที่นั่นแล้วไม่ค่อยเหงาไม่ค่อยเศร้าเพราะเห็นคนนั้นไหว้คนนี้กราบคนนั้นนำธูปนำเทียนนำอะไรต่ออะไรเดินเข้าเดินออกก็บอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมันเศร้าเครียดจะฆ่าตัวตายได้ภรรยาที่พิษณุโลกแล้วไม่ค่อยจะสมหวังในคู่ครองหมองทุกเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเอิญผ่านไปที่หน้าวัดหลวงพ่อพุทธชินราชหรือวัดใหญ่เห็นคนเดินเข้าเดินออกเดินออกมามีแต่หน้าตายิ้มย่องผ่องใสฝรั่งคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปดูเขาทำอะไรกันก็ไปเห็นพุทธรูปหลวงพ่อพุทธจินราชนี่เขาบอกสวยงามใครดูแล้วก็เย็นตาเย็นใจประติมากรรมการปั้นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเขาบอกปั้นอีกกี่แห่งก็ไม่สวยงามเท่ากับองค์นี้คือดูแล้วสบายตาสบายใจเลื่อมใสศรัทธาพอฝรั่งก็ไม่รู้ทีแรกเขาก็รูปนี้เป็นใครก็ถามคนไทยที่พูดฝรั่งได้ก็อธิบายทุกเหตุของทุกความดับทุกวิธีปฏิบัติในดับทุกท่านรู้อย่างนี้จึงไม่อยู่กับความทุกข์ท่านไม่มีความเศร้าความทุกข์ฝรั่งคนนั้นก็เริ่มสนใจเริ่มศึกษาเริ่มศรัทธา
ก็คลายความเครียดความทุกข์ไม่ฆ่าตัวตายไม่บ่นว่าเหงาเศร้าเพราะใจเริ่มมีที่พึ่งแหละเริ่มระลึกนึกแนวตรัสรู้ขั้นตอนเนี้ยเรามันมีแต่ทุกข์แต่เราไม่เคยหาเหตุเราหาเหตุแต่เราไม่เคยเปรียบเทียบเวลาทุกข์กระดับทุกข์เราจะอยู่ข้างไหนแล้วเราไม่เคยหาวิธีให้ชีวิตเราได้มีแนวทางที่จะดับทุกข์หนักๆเข้าฝรั่งคนนี้ก็มีจิตใจเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสบายอกสบายใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นไปอีกหาหนังสืออ่านไม่พอยังปลีกเวลาไปปฏิบัติกรรมฐานสงบใจเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่เพาะงอกแล้วเติมน้ำเติมปุ๋ยเขาเติมการศึกษาเติมการปฏิบัติฝึกหัดฝึกฝนหนักๆก็ชีวิตก็เปลี่ยนจากเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวมาเป็นชุ่มชื่นรู้จักคนนั้นคุยกับคนนี้ที่เป็นผู้สนใจธรรมะด้วยกันก็เลยหมดความว้าเหวหมดความเปล่าเปลี่ยวพวกเราอย่างน้อยๆวันนี้มีศรัทธามาฟังก็จะมีคนหลายคนมานั่งด้วยมองไปมองมาเราไม่ได้เกิดคนเดียวไม่ได้เปล่าเปลี่ยวเหมือนที่ใครเขาว่าเขาเหงาเขาเศร้าเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าเกิดความเจริญจิตเจริญใจชีวิตก็จะงอกงามเจริญไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เป็นชาวพุทธแล้วไม่มีศรัทธาเนี่ยบางคนนี่มันอยู่เหมือนเหี่ยวแห้งถ้ามาไปบิณฑบาตสังเกตดูบ้านไหนที่มีศรัทธากลุ่มชนตรงไหนที่เขามีศรัทธาเขาจะออกมาพูดจายิ้มย่องผ่องใสบ้านที่ไม่มีศรัทธาใสก็มองมองแล้วก็เมินๆแล้วก็เขินเขินหลบหลบสึกต้องหลบออกมาหน้าบ้านเขาใส่กูไม่ใส่กูเดินเข้าหลังบ้านดีกว่าไปอยู่กูคนเดียวเงียบๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกดีดตัวให้เปล่าเปลี่ยวไปทั้งที่คนอื่นเขาก็อยู่บ้านเดียวซอยเดียวหมู่บ้านเดียวถนนเดียวเขาเกี่ยวข้องกับความศรัทธาเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจดีอกดีใจมันเทียบกันชัดเลยอ่ะบางคนอู้ยดีใจมาไหนท่านจะมาบ่อยๆไอ้คนบ้านที่ไม่ใส่อู้ยเมื่อไรจะไปเลยๆบ้านเมื่อไรจะได้อย่าผ่านใหม่เลยผ่านมาหนักใจเห็นเขาใส่เราไม่ใส่ยืนมามองๆแล้วต้องหลบไปนี่มันเห็นชัดง่ายๆบางคนบอกโอ้ดีใจจังเลยนึกไม่ถึงเลยวันนี้โชคดีแม้ตรงกับวันเกิดซะด้วยแน่พูดอะไรตาอะไรไปสบายอกสบายใจเพราะใจมีความเลื่อมใสอยู่เป็นพื้นฐานแต่ถ้าใจไม่เลื่อมใสนี่มีอาจจะบ่นมาทำไมแม่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะว่าสิบหลังเข้ามาใส่กันตรงบางทีตรงนั้นมันเป็นสามแยกสี่แยกแล้วบ้านคนนี้มันอยู่ตรงสามแยกคนก็ผ่านไปผ่านมาพอมาลุมใส่ปุ๊บแม่เห็นเลยนะเราก็บังเอิญเหลือไปมองดับเลยเดินหลบกูไปอยู่กูข้างหลังคนเดียวดีกว่าใครมันจะมาลุมหน้าบ้านกูช่างหัวมันนี่เห็นชัดเลยว่าคนที่มีความเลื่อมใสกับคนไม่มีความเลื่อมใสเอาละแต่ความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็เน้นไว้นิดหนึ่งว่าต้องเชื่อในปัญญาเชื่อว่าปัญญาที่พุทธเจ้าตรัสรู้มานี่เป็นความจริงเป็นความวิเศษตรงที่ว่าทุกเกิดไม่เคยมานั่งตีอกชกตัวเคหัวร่ำไห้เฝ้าดูเหตุของมันแล้วก็ละเหตุของมันพอละเหตุของมันมันก็แน่นอนเหตุของมันก็คืออยากก็ยึดถ้าเราเริ่มคิดเห็นง่ายๆว่าเนี่ยโอ้โหตอนที่เรายังยึดมั่นอยากมากยึดมากใจมันแลลำบากเหลือเกินแค่คนที่เขายึดแฟนเขาเนี่ยแล้วมันนอกใจมันไม่สมหวังมันก็ทรมานใจเราเห็นไหมบางคนเนี่ย
มันทุกข์ขนาดต้องเอาน้ำกรดสาดหน้าเขามันทุกข์จนต้องเอาปืนไปยิงเขาวันนั้นโยมเขาเล่าให้ฟังว่าคนใช้มันยังไงก็ไม่รู้เกิดไปได้ก็แฟนโยมผู้ชายนี่แกก็คุมใจไม่อยู่เห็นคนใช้สวยสาวกว่าเมียก็เลยไปขอเคลียร์คนใช้เมียก็ทนไม่ไหวเอาปืนยิงคนใช้ตายยิงตายแกก็เสียเงินเยอะเพราะมีตังค์เยอะก็ไม่อยากจะติดคุกก็จ่ายเป็นหลายแสนนี่ทุกเพราะเหตุยึดไม่ให้ใครมาแตะของกูอะไรอะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครอีกคนใช้นี่จะมาแบ่งค่าเขาตายแล้วก็จ่ายหมดหลายตังค์ความอยากให้อยู่กับเราคนเดียวความยึดจะเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวยึดกินก็ทุกข์จะกินคนเดียวไม่อยากให้ใครมาแย่งมาตัดเอาไปแบ่งไปกินยึดกามก็อยากจะอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงของคนนี้เพศคนนี้คนเดียวยึดเกียรติก็อยากจะมีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวไม่มีให้ใครมาแย่งจึงเกิดแบบกัดดับฟีพวกนี้เนาะอยู่มา30ปีมันจะยึดไปทำไมนักหนาแก่ก็แก่แล้วก็ยังอยากจะเป็นต่อเขาจะไล่จะยิงจะยังไงก็บอกจะตายมันตายคาอำนาจตำแหน่งเป็นเราเนี่ยเขาไล่3วันก็ไปแล้วเพราะว่าเรามองดูแล้วมันไม่น่าจะยึดยึดแล้วเป็นทุกข์แล้วจะไปยึดไว้ทำไมถ้าลุกออกไปเขาบ้านเมืองสงบหยุดลบลาฆ่าฟันคนไม่เจ็บไม่ตายถ้ายึดถ้าจนคนนั้นตายคนนู้นตายตายกันเยอะแยะแล้วเรานั่งเป็นสุขได้ไงวะตายเพราะเรายึดตำแหน่งยึดหน้าที่ยึดเก้าอี้แหมไอ้พวกที่ยึดเนี่ยหลายคนมาแล้วตั้งแต่ซัดดำไม่ยอมออกก็โดนแฝนคอหลบลงไปอยู่ในรูตั้งหลายวันลงไปอยู่ในรูนี่มันจะมีความสุขยังไงถ้าเราปล่อยซะไม่ต้องลงรูแล้วอยู่ข้างนอกสบายแต่นี่ต้องลงไปหลบก็ฝ่าจะจับมาแฝนคอเนี่ยก็เป็นเพราะอยากก็ยึดแต่นี้ถ้าเรามานั่งคิดดูโอ้โหผู้ที่รู้เรื่องนี้เนี่ยน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาเพราะทำให้เราสบายเบาขึ้นปล่อยได้เบาได้วางได้ไม่ต้องแบกทุกเรื่องทุกอย่างทุกอันทุกชิ้นนะเอามามันลองคิดทบทวนดูตั้งแต่ปล่อยที่ปล่อยบ้านให้น้องชายเขาขายไปบ้างอะไรบ้างก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้กลับไปดูที่อีกเลยไม่ได้กลับไปดูบ้านอีกเลยจนไม่รู้สึกห่วงบ้านไม่รู้สึกห่วงที่บางคนนี่แม่ก็บอกว่าให้ออกมาน้ำท่วมแล้วให้ออกออกยังไงอ่ะฉันห่วงบ้านฉันยึดบ้านหนักๆก็ตายคาบ้านนี่พอยึดบ้านน้ำมาโยบ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 รับให้ออกมาก่อนทิ้งเหอะบ้านไม่ทิ้งฉันขอทิ้งชีวิตคาบ้านบอกแม่ขาวนี่ทิ้งบ้านกันมาได้สบายสบายไม่ห่วงเท่าไหร่ก็ยังสบายไหวพวกที่ยึดที่จริงแล้วออกมาซะก่อนขโมยเอาไปบ้างเล็กน้อยก็ช่างมันดีกว่าถูกหินทับตายดีกว่าถูกโคลนทับตายดีกว่าจมน้ำตายแต่สันดานไม่รู้เรื่องยึดไม่ยึดเป็นยังไงเรื่องปล่อยไม่ปล่อยเรื่องวางไม่วางไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติก็ยึดตะพึดตะเพอจึงทุกข์ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติเนี่ยบางคนนี่เยอะจริงนะพวกที่ว่ากูเกิดตรงเนี้ยกูจะต้องตายมันเนี่ยไม่ไปไหนจะมีมลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ยังยึดจะอยู่ต่อก็เลยกลายเป็นเรื่องนี่ที่พุทธเจ้าถึงบอกว่า
ถ้าจะศรัทธาพระองค์เนี่ยอย่าศรัทธาเพราะรูปโฉมอย่าศรัทธาเพราะความเรียบร้อยอย่าศรัทธาเพราะชาติตระกูลของท่านดีอย่าศรัทธาเพราะท่านฐานะดีอย่าศรัทธาเพราะท่านมีการศึกษาดีฐานะดีแต่ให้ศรัทธาท่านรู้ดีท่านมีสัญชาตญาณดีคือสัญชาตญาณไม่ยึดกินกามเกียรติที่พ่อหาให้ปรนเปรอบำเรออาหารวันละร้อยสำรับนางสนมพิมพาปรงเปรอบำเรอตู่ตั้งแต่อายุ16ก็มีผู้หญิงมาปรนเปรอให้บำเรอเยอะแยะเกียรติก็จะมอบตำแหน่งกษัตริย์ให้แล้วแต่ท่านมองเห็นด้วยภาวิตญาณไม่ปล่อยไปตามสัญชาตญาณที่คนเขาต้องการกันท่านพัฒนาภาวิตญาณจนเป็นมนุษย์สละบ้านเมืองเวียงวังนางสนมเลอโฉมพิมพาสวยลูกน่ารักสลัดหลุดไปได้อย่างไม่เยื่อใยหลงไหลติดยึดในที่สุดท่านก็เป็นผู้รู้ว่าชีวิตยึดมันทุกข์ชีวิตปล่อยมันเบาชีวิตวางมันเบาการตรัสรู้อย่างนี้เราน่าศรัทธาแล้วก็ศรัทธาที่สุดก็คือหัวใจของพระองค์เนี่ยน่ารักก็ไม่หลงน่าชังก็ไม่เกลียดอย่างที่เราเรียกกันว่ารักก็ไม่รักหัวปักหัวปั๊มมีอะไรมายั่วให้รักก็ไม่รักหัวปักหัวปั๊มมีอะไรมายั่วให้ชังก็ไม่ชังหัวฟัดหัวเหวี่ยงถึงถูกคนกันแกล้งเกลียดชังแต่พระองค์ก็ระวังใจไม่ไปเกลียดเขาตอบจนกระทั่งท่านเทียบตอบพราหมณ์ว่าพราหมณ์ก็ถามว่าเนี่ยเทวทัตแกล้งพระองค์เรื่อยเลยทั้งหินทุ่มทั้งจะปล่อยช้างชนทั้งหลอกเอาพระไปปกครองเองตั้ง500รูปพระองค์รู้สึกยังไงที่พระเทวทัตทำอย่างนี้ท่านบอกท่านรักราหุลลูกท่านยังไงท่านก็รักลูกศิษย์เทวทัตที่หลงผิดอย่างนั้นเห็นใจเขาใจของพระองค์ก็เลยไม่มีเกลียดไม่มีเครียดไม่มีแค้นไม่มีชังอย่างนี้เรานึกอะไรที่ดีๆของพระพุทธเจ้าแล้วมันน้อมใจศรัทธาแล้วใจเรานี่จะสบายเกลียดคนก็จะยากขึ้นถ้าจะไปทำอะไรให้เขาหน้าให้เขาเกลียดก็จะยากขึ้นเพราะมันเป็นต้นเงื่อนแห่งการอยากจะทำดีเหมือนกับพื้นดินแห้งแล้งฝนตกเมื่อไหร่หญ้าจะงอกศรัทธาตกไปที่ใจของผู้ใดใจของผู้นั้นก็จะงอกงามความดีจะคิดทำแต่ผลกรรมที่ดีแล้วก็จะได้รับผลดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าศรัทธานี้ที่แท้แล้วมันจะต้องมีคู่กันต่อไปอีกพอมีศรัทธามาแล้วมันต้องหาคู่มันมีน้ำฝนชุ่มฉ่ำในพื้นแล้วที่มาเป็นคู่ตามมาก็คือพืชจะงอกพอมีศรัทธาแล้วจะมีอะไรต่อข้อที่สองท่านบอกว่าจะมีระเบียบมีวินัยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีจะมีข้อปฏิบัติให้ทำเรียบร้อยทางกายทางวาจาก็คือมีศีลข้อที่สองเนี่ยบอกว่าการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมีวินัยมีขนบธรรมเนียมเพราะว่าศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเป็นบ่อเกิดของคุณงามความดีเหมือนกับน้ำที่ชุ่มลงไปพื้นดินเมื่อไรพืชก็จะงอกผักงอกต้นมงต้นไม้ออกมาแล้วต่อมาก็คือจะทำให้หยุดอะไรที่เรียกกันว่าเสียความสงบสุขเสียความเจริญพอมีศีลแล้วชีวิตคนในสังคมเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามเพราะทุกคนจะมีระเบียบวินัยรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งก็จะเกิดผลตามมาก็คือการประกอบอาชีพก็จะสุจริตจะไม่ไปหลงไหลสิ่งเสพติดมึนเมาจะไม่มีโจรผู้ร้าย
บ้านเมืองก็จะเกิดแต่ความสุขสงบก็จะเหลือกับการตั้งหน้าตั้งตาประกอบอาชีพทำมาหากินในบ้านเมืองเจริญแต่พอศีลธรรมไม่มีก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำนายว่าพอศีลธรรมยุคใดก็ตามถ้าพลเมืองไม่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมลามกธรรมหายนะธรรมก็จะเกิดจะเกิดข้าวยากหมากแพงจะเกิดน้ำท่วมจะเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดอะไรต่ออะไรตามมาเป็นภัยพิบัติมันอย่างปีนี้มันเกิดเยอะจังเลยมันก็เกิดตามมาจากความไม่มีศีลธรรมของคนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ท่านเคยพยากรณ์ไว้ทำนายว่าถ้ามนุษย์ไร้ศีลธรรมไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมลามกธรรมหายนะธรรมก็จะเกิดแก่โลกกับมนุษย์ในยุคนั้นมากขึ้นนะไม่ใช่แต่คัมภีร์ของเราคัมภีร์ของศาสนาอื่นก็มีวันนั้นคุยกับพี่น้องอิสลามเขาก็บอกว่าก่อนโลกจะมีวิกฤตก่อนโลกจะแตกจะสลายจะมีลางบอกเหตุมาว่าคนก็จะวิปริตก่อนโลกวิปริตผู้ชายก็อยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อยากจะเป็นผู้ชายไปเจาะไปต่อไปตัดอะไรกันวุ่นวายจะเจ็บยังไงก็ยอมตัดจะเจ็บยังไงก็ยอมเจาะจะเสียเงินเป็นแสนก็เอานี่มันวิปริตแล้วก็ค่อยนำโลกไปสู่ความวิปริตอย่างวันเดียวนี่มีสามฤดูได้ไงเมื่อคืนหนาวเยือกเช้าแดดออกร้อนพอตกเย็นฝนตกเออวันเดียวมีสามฤดูเพราะถ้าไม่มีศีลนี่สิ่งที่เรียกว่าแบบเนี้ยโจรผู้ร้ายเยอะขโมยกันยังก็โวยชุมยิ่งกว่ายุงเพราะไม่มีศีลธรรมนี่ไม่ต้องรอโลกแตกแค่ขโมยขึ้นบ้านทุกวันทุกวันนี่ก็เบื่อโลกแล้วจริงไหมยาเสพติดระบาดลูกหลานติดกันงอมแงมนี่ก็เสร็จแล้วแม่มันเสียตังค์โดยไม่ควรเสียไอเด็กที่มันติดยามาขับรถไปส่งของที่บุรีรัมย์ตำรวจเขาจับตรวจฉี่เขาจะให้ไปประกันทั้ง 70,000 ไม่ไหวสองคนแล้วดันไปสองคนแล้วติดทั้งสองคนสองคนก็140,000เอางี้กันเขาตำรวจก็ต่อรองว่าเอาปรับ 10,000 ก็ปล่อยก็เลยจ่ายไปคนละ 10,000-20,000 แต่ไม่รู้จะได้ไม่ได้ถ้าต้องให้มันทำใช้นี่โยมไม่รู้มันไปติดทำไมอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องเป็นลูกค้าถาวรเขาเม็ดตั้ง200ร้อยหนึ่ง200แล้วค่าแรงมันวันน่ะ250ขับรถมันกินสักเม็ดหนึ่งเหลือ50เมียกับลูกมันจะกินอะไรดูนี่มันโง่จนไม่รู้จะโง่ยังไงแล้วไอ้คนไม่มีศีลธรรมนี่ไปดูในคุกในตารางไปถามมันผิดอะไรไม่ผิดศีลข้อไหนก็ข้อไหนฆ่าเขามั่งขโมยปล้นเขามั่งน่ะไปลากเขามาข่มขืนบ้างไปโกหกต้มตุ๋นเขาจับได้ติดคุกติดตารางบ้างไปเมามีเรื่องตีรันฟันแทงกันบ้างหนักๆแล้วก็มันไม่มีศีลธรรมมันจึงไม่เจริญมันต้องกลายเป็นมนุษย์เข้าคอกเข้าขังเข้ากรงเหมือนยังกับสุนัขเหมือนยังกับสัตว์ต้องสั่งขังกรงก็เพราะว่าความไม่เจริญในศีลในธรรมจึงทำให้ชีวิตตกต่ำไปด้วยถ้าคนมีศีลมีธรรมนี่จิตใจไม่คิดฆ่าใครไม่คิดไปขโมยใครไม่คิดไปล่วงละเมิดเรื่องเนื้อหนังอะไรของใครเพราะขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมันดีไม่มีมิจฉาชีพไม่มีคนติดเหล้าติดยาไม่มีโจรใจบาปเดี๋ยวนี้เข้าปล้นแย่งของพระของวัดขโมยของเก่าในวัดพุทธรูปเก่าๆในวัดนี่ใจมันหมดทั้งศรัทธาหมดทั้งศีลมันถึงได้ตกต่ำเป็นโจรเป็นผู้ร้ายถูกฆ่าตายถูกยิงทิ้งเดี๋ยวนี้มีศพนิรนามนี่เยอะนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็สัก
เต็มตัวบ้างอะไรต่ออะไรเป็นลายบอกลายออกลายมาเยอะแล้วในที่สุดก็สิ้นลายต้องตายไปจึงเรียกว่าไม่ใช่ผู้เจริญไม่มีอริยวัตรสองข้อศรัทธาก็ไม่มีศีลก็ไม่มีมันจะเจริญได้ไงลองคิดดูเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยถ้ามีศีลกันสักสองข้อที่ว่านี่ก็เจริญเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากจะปลูกอะไรไร่บ้านเฝ้าไม่ไหวมันขโมยบ้านไร่หมดอาตมาไปปลูกผลไม้ไว้มันก็ขโมยที่วัดนี่หายเยอะเลยมันขโมยสัก 30% เหลือ 70% ได้ขายได้กินบ้างถ้าปลูกแล้วไม่ขโมยนะแหมใครก็มีอารมณ์ปลูกพืชผักผลหมากรากไม้ก็จะสัมพั่งสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนนี่ปลูกแล้วมันหายคนมันก็หมดอารมณ์ปลูกพูดง่ายๆโยมว่าเงินเรานี่มันเสียกับไอ้เรื่องไร้ศีลธรรมนี่มันเยอะไหมพอมันติดยานี่ก็ต้องไปบำบัดมันติดยาก็ต้องมีเงินปราบส่งงบไปปราบไปดักจับที่นั่นที่นี่แล้วก็เสี่ยงชีวิตของเจ้าหน้าที่โภคทรัพย์มันจ่ายไปในเรื่องไม่ควรจะจ่ายเลยแล้วยังต้องมีเรื่องสู้คดีสู้ความกันเพราะผิดศีลผิดธรรมเยอะแยะเสียดายจริงๆเลยงบประมาณที่เอาไปใช้เรื่องไร้สาระขยายคุกแทนที่จะขยายคันป้องกันน้ำขยายอะไรที่มันเป็นพนังกันตะลิ่งพังนี่ต้องไปกันคนแทนที่จะไม่ต้องกันคนเพราะคนมีศีลมีธรรมศีลมันก็จะป้องกันให้นี่ดันเอาเงินนี่ไปถล่มป้องกันคอกขังคนนี่แล้วไอ้น้ำก็ซอกตะลิ่งเข้ามาเรื่อยงบประมาณที่จะเอาหินไปเลี้ยงไปกั้นก็ไม่มีจะเอาไปปลูกต้นไม้ทายทะเลไม้ทะเลก็ไม่มีไม่พอมันมาหมดงบกับไอ้พวกพเนี้ยบ้านเมืองเรามันไม่เจริญเพราะไอ้เรื่องเอามาใช้ปราบศีลธรรมของไอ้คนไม่มีศีลธรรมเนี่ยซะเยอะเกินไปเฉพาะงบประมาณคุกนี่ปีนึงไม่รู้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องขยายกันเรื่อยเลยบางทีต้องทิ้งคุกเก่าไปสร้างคุกใหม่เพราะเก่าล้นคับแคบวัดนี่คิดพอแล้วไม่อยากขยายแล้วโยมเพราะมาไม่เพิ่มปูเสือไว้ให้ก็ไม่เต็มเก้าอี้เตรียมไว้ก็ไม่ล้นประตูเปิดลงไม่เข้าคุกมีกั้นสามเราเข้าไปเนี่ยนะพระไปเทศนะโยมล็อกประตูหนึ่งพอเปิดเข้าไปประตูสองก็ยังไม่เปิดนะต้องไปเคาะต้องดูพอเปิดประตูสองตู้สามล็อกอีกโอ้โหมันเข้ายากแต่ทำไมมันอยากเข้าไอ้นี่เข้าง่ายๆเดินสบายโยมมีใครตรวจหน้าวัดไหมเช็คไหมเดินสบายๆแต่คนไม่อยากผ่านไม่อยากเข้ามานิดๆหน่อยๆน้อยๆไม่เหมือนที่เขาจัดเก็บบัตรเก็บตั๋วมีคอนเสิร์ตมาดิ้นมาเต้นกันแหมมันแย่งกันเข้าเอาละสรุปว่าอย่างนี้บ้านเมืองใดต้องเอาเงินไปจ่ายกับยาเสพติดเหล้ายาบ้านเมืองใดต้องถูกของหายลักขโมยโจรผู้ร้ายบ้านเมืองใดมิจฉาชีพเยอะทุจริตชนเยอะถามว่าบ้านเมืองนั้นจะเจริญหรือไม่เจริญมีแต่เขาจะเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงไหมจริงโยมแล้วอย่างตรงนี้เรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนได้ไหมตรงที่เราอยู่กันนี้ผู้มีศรัทธาผู้มีศีลไม่มีใครกล่าวประนามว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่ถ้าบ้านไหนเมืองไหนไร้ทั้งศรัทธาปราศจากทั้งความมีศีลมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมบ้านเมืองนั้นก็ต้องถูกประนามว่าโหดร้ายป่าเถื่อนบ้านป่าเมืองเถื่อนถ้าไม่มีศีลธรรมโดนประนามได้ทันทีว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเด็กๆก็ไม่อยากเรียนหนังสือติดเกมติดการพนันไม่ปรับตัวเรื่องทางพ้องทางเพศเสพสุบมั่วเมื่อวานเห็นออกข่าวว่าน่าเป็นห่วงเด็กวัยรุ่นในสลัมติดยาหนักขึ้น
ท้องวัยอายุยังไม่เท่าไหร่14ปีเป็นแม่คนแล้ว14 15ปีเป็นแม่คนแล้วแทนที่อายุ14ตำราวางที่ตักต้องมีไอ้ตัวเล็กดูดนมอยู่ที่ตักดูดความมันดูดความเจริญของชีวิตไปหมดเลยเพราะมันเป็นวัยที่จะต้องเพิ่มเติมเสริมรู้ดันไปเพิ่มอะไรมันนอนดูดนมอยู่ที่ตักในวัยที่ยังตัวเองก็ยังไม่รอดเห็นก็บอกว่ามันหนักขึ้นมากขึ้นจนประเทศไทยไม่น่าเชื่อว่าเราอยู่อันดับ2ของโลกนะที่มีเด็กตั้งท้องอายุน้อยที่สุดที่สุดที่สุดรู้สึกว่าแอฟริกาเนี่ยอันดับ1ของเราอันดับ2มีคนในโลกนี้มีตั้งร้อยกว่าประเทศประเทศไทยไม่น่าเชื่อว่าจะพุ่งสถิติเด็กใจแตกเด็กบ้ากามจิตใจหลงไหลไฝ่ต่ำไม่ถือขนบธรรมเนียมอย่างที่เคยเล่าก็สัมภาษณ์บอกแม่เด็กมันพูดได้ไม่กระดากปากก็บอกหนูเนี่ยไปรีดไปอะไรกันนี่หนูไม่กลัวบาปกลัวกรรมหนูไม่มีกระดากต่อความไม่มีศีลธรรมเลยมันบอกไม่เอาหนูไม่เอาหรอกศีลธรรมหนูเอามันหนูมันเอามันนี่ตายถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้จะเจริญยากต่างกับไอ้คนสิงคโปร์ฮ่องกงผู้ชายก็อยากเรียนเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงก็อยากเรียนได้ปริญญาเรียนไปเรียนมาติดเรียนไม่ติดเกมไม่ติดการพนันไม่ติดเนื้อหนังจนรัฐบาลตกใจกลัวประชากรจะน้อยต้องจับหนุ่มสาวที่เรียนปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกลงเรือสำราญให้มันใกล้ชิดสนิทสนมมันจะได้มีอารมณ์แต่งงานของเรานี่ป้องกันแทบตายมันมีอารมณ์ทะลุทะลวงไปไหนหมดไม่รู้ก็เลยแย่ ขาดสองข้อถ้ามีสองข้อก็เจริญแล้วทั้งศรัทธาทั้งศีลอ้าวข้อที่สามก็เรียกมีสุตตะสุตตะคืออะไรสุตตะคือเป็นคนมีหูที่ใฝ่รู้ใฝ่ฟังไม่เป็นพวกหูกระทะธรรมะหลอดหมดมีบรรยายธรรมที่ไหนอยากไปรู้ไปฟังอยากจะรู้ข้อธรรมเหล่านั้นอยากจะศึกษาเล่าเรียนเหลือเกินเพราะว่าการรู้เนี่ยมันทำให้รู้ทันเหตุการณ์ของโลกของชีวิตแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพจึงอยากรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเมื่อเช้าพูดไปแล้วใช่ไหมฐานะดีเรียนดีรู้ดีก็ยังไม่เท่ากับสัญชาตญาณที่ดีสัญชาตญาณที่ดีก็ยังไม่เท่ากับภาวิตญาณที่ดีคืออยากเรียนรู้เรื่องพัฒนาชีวิตให้สูงให้ประเสริฐไม่ใช่เรื่องสูงเพราะเรียนได้วุฒิหลายใบสูงเพราะใจนี่อยู่เหนืออำนาจไฟต่ำทุกเรื่องใครเขาหลงไหลไฟต่ำเราเนี่ยก้าวข้ามเลยผ่านพ้นอยู่เหนือหาทางฟังรู้เรื่องที่ทำให้อยู่เหนืออย่าทำให้อยู่ต่ำอยู่ล่างอย่าทำให้สุดต่ำสุดแย่สุดหูไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยเขาเรียกหูตาอาภัพเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องมีหูมีตาไว้เพื่อการศึกษาไม่ใช่มีไว้ดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่สนุกสนานที่เขาสำรวจนั้นมันน่าตกใจเด็กวัยรุ่นไทยดูหนังฟังเพลงโทรศัพท์คุยวันละ6ชั่วโมงแต่อ่านหนังสือวันละ16นาทีแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วยิ่งถ้าเทียบวัยรุ่นเนี่ยถามว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยมีอารมณ์มาฟังเทศวันละกี่นาทีแต่อยากดูหนังฟังเพลงกี่นาทีกว่าจะจบคอนเสิร์ตเท่าไหร่เดี๋ยวนี้3หรือ2ชั่วโมงอยู่เขาเล่นกันเนี่ย3หรือ2ชั่วโมงอย่างต่ำก็2ชั่วโมงใช่ไหมหนังเรื่องหนึ่งก็2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอาตมาเทศน์ไม่เคยเกินชั่วโมงหรอกแต่มันก็ไม่มีบางทีนั่งฟังแพ๊บเดียวลุกไปแล้วหูไม่ถูกจะโลกกับเสียงธรรมนะเครื่องส่งมีให้แต่เครื่องรับมันชำรุดรับไม่ติดจะว่าไม่มีสัญญาณก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ก็มีสัญญาณส่งดาวเทียมใครมันไม่เปิดรับมันก็ไม่ติดมันก็ไม่รู้ข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้เขาจะแจ้งเหตุร้ายภัยพิบัติธรรมชาติ
ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็จะตั้งตัวรับไม่ทันการที่เรามาฟังธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ว่าถ้าวาระสุดท้ายน้ำจะท่วมไฟจะไหม้แผ่นดินจะไหวถ้าเรารู้การตั้งใจรับตั้งท่ารับแบบไม่ตกอยู่ในความกลัวอย่างชนิดอกสั่นฝันเสียถ้าเราต้องตายในขณะอกสั่นฝันเสียกับตายแบบตั้งท่ารับโดดดิ่งไปกับมันเลยที่ภาษาก็บอกตกบันไดพลอยกระโจนเนี่ยยังนึกถึงพระไพศาลวิสาโลที่ท่านไปเปิดคอร์สอบรมผู้ป่วยวาระสุดท้ายให้ฝึกตั้งท่ารับความตายอย่างชาญฉลาดพวกนั้นพอฟังไปฝึกไปพอเวลาใกล้จะดับก็โดดดิ่งไปกับมันไม่มีคำว่าทุกข์ล้นทุกข์ลายกระสับกระส่ายตาถลนตาเหลือกกลัวตายจนตายตาเหลือกแล้วลูกหลานต้องมาปิดตาปิดแล้วยังตากระเด้งขึ้นอีกโยมพวกเรานี่กะว่าตายลูกหลานปิดไหมกะว่าปิดไหมเนี่ยปิดเองดีกว่าเนาะฝึกให้มันไปอย่างลับดับดิ่งเหมือนทนตกบันไดพลอยกระโจนการฟังให้รู้สึกปล่อยวางเรื่องยึดติดชีวิตเนี่ยการรู้จักฝึกฝนโดดดิ่งไปกับความดับที่จะมาถึงทำให้นึกถึงหลวงพ่อพุทธทาสเหลือเกินว่าตอนท่านจะดับเนี่ยท่านบริกรรมว่านิพพานนิพพานบนบริกรรมพึมพำอยู่เรื่อยจนดับไปนี่คือการท่านได้เรียนรู้ท่านได้ฝึกมาสุตตะคือเรียนรู้ฝึกฝนฝึกฟังฟังมากอ่านมากปฏิบัติมามากฝึกซ้อมมามากคำว่าเรียนรู้นี่ไม่ใช่เรียนอ่านเฉยเรียนแล้วก็ยังลองเรียนแบบเรียนตัวอย่างเรียนทำคล้อยตามไปคำว่าเรียนแล้วไม่มีคล้อยตามไปไม่ปฏิบัติตามไปไม่ใช่เรียนแท้ๆมันเป็นเหมือนกับการอ่านการฟังเฉยๆแต่ฟังที่เป็นสุตตะคือฟังแล้วเอามาซ้อมมาฝึกฟังแล้วเอามาเรียนแบบให้เหมือนให้คล้ายเราไม่เหมือนพุทธเจ้าแต่คล้ายๆเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เราก็เรียนแบบพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยจึงเรียกว่าสุตตะมันก็สร้างความเจริญให้กับชีวิตที่รู้มากับไม่รู้เลยชีวิตที่ฟังมาเยอะกับไม่ได้ฟังเลยมันต่างกันเยอะนะอย่างตอนที่จะมาอยู่สวนโมกฟังหลวงพ่อพุทธทาสบอกควบคุมผัสสะควบคุมผัสสะเวลาเห็นก็บอกเห็นแล้วได้ยินแล้วระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวูบวาบกับมันตอนที่ไปบิณฑบาตหลังจากเสื้อแดงมาใหม่ๆพอโดนด่าเราได้ยินแล้วระวังอย่าไปเกลียดไปชังอย่าไปวูบวาบหวั่นไหวเดินต่อไปโอ้มันก็ไปได้ดีก็ไปบินไม่ท้อบินจนซึกอยากจะไปบินทุกวันดูที่มันจะด่าทุกวันไหมมันจะด่าทุกที่ไหมแล้วอารมณ์เราจะเสียทุกวันไหมเราจะสอบผ่านมาได้ทุกที่ทุกวันไหมอยู่นี้ชักติดอารมณ์ไปบินไม่หยุดเลยตอนนี้เมื่อก่อนนี้มันก็นึกอยู่เหมือนกันในช่วงแรกตอนโดนหมักในนี่เราจะไปไหวหรือเนี่ยโดนทุกวันเดี๋ยวถ้าวันไหนมันเกิดถมน้ำลายใส่หน้าจะทำไงแต่มั่นใจว่าเอาเถอะมันถมใส่ก็เช็ดออกล้างหน้าออกมันก็ไปจะมันซื้อแจกเทปเขาฟังไปฟังมาเขาก็หายเกลียดเราพอหายเกลียดเราก็ไปสบายเราก็กลายเป็นผู้เจริญไปไหนไม่โดนด่าโดนว่าเหมือนก่อนแล้วมันเป็นเพราะเราฟังมาอามาตอนนั้นเนี่ยที่พูดไปเนี่ยไอ้มวลนั้นเนี่ยที่บอกใครเป็นทุกข์เพราะพระพยอมเป็นเหตุไม่สบายใจเพราะพระพยอมเป็นเหตุวันนี้พระพยอมขอโทษถ้าใครไม่มีธรรมะก็แค้นต่อไปเกลียดต่อไปถ้าใครอยากสบายอกสบายใจมีสุขเพราะหมดเกลียดแม่ไอ้ชุดมีสุขเพราะหมดเกลียดโยมมาเล่าให้ฟังเยอะนี่พอเขาฟังไงเขาฟังเราฟังไปฟังมาเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษหลวงพ่ออย่าเอาบาปเอากรรมกับปากฉันเลยนะด่าไว้เยอะตอนนั้นฉันนั้นมันฟังครั้งเดียว
ฟังไอ้ฟังข้างเดียวนี่ไม่ใช่ฟังดีฟังเตือนฟังสอนนะฟังเขาด่ามันไม่ได้เป็นสุตตะเสียงด่านี่ไม่ใช่สุตตะเสียงสอนเสียงเตือนเนี่ยมันเป็นสุตตะเสียงให้ข้อคิดเนี่ยมันเป็นสุตตะแต่ด่าแช่งเลวซามต่ำช้าไม่เป็นพระไม่เป็นกลางอะไรต่างๆนั้นนะก็ด่าไปด่าไปเออที่แรกฟังไปมันไม่ใช่สุตตะพอตอนหลังมาฟังบ้างที่เราเตือนไปเราพูดไปเราขอโทษไปเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเราทำตัวลดตัวตนขอโทษเขาได้ไม่ถือตัวไม่มีอีโก้เราก็จะเบาสบายด้วยผลที่สุดเขาก็เบาไปอีกเขาไม่ด่าเราเราก็เบาหูเบาใจไปเออเนี่ยผลที่สุดมันมาจากฟังจากเตือนพระรุ่นพี่ท่านเตือนไว้รุ่นน้องรุ่นอาจารย์ท่านเตือนไว้พอเอิญเราไปอยู่ไปฟังแม้เอามาใช้ยามชีวิตขาลงชีวิตวิกฤตมันได้ผลดีจริงๆจึงมานั่งคิดว่าอริยวัตรข้อที่3เนี่ยมันทำให้คนเจริญจริงๆทำให้คนงอกงามไปสู่ความสงบได้จริงถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมมาเรียนแบบคำสอนเหล่านี้มาเราคงร้อนทุกข์รุ่มเครียดแล้วก็คงจะเป็นโรคประสาทอะไรต่างๆได้ช่วงนั้นก็เลยสบายใจปลูกต้นไม้เขียนหนังสือถ้าไม่มีผลงานอะไรต่ออะไรออกมาได้เยอะแยะเจริญจิตเจริญใจแล้วก็เจริญงอกงามผลหมากหลากไม้เพิ่มขึ้นมาอีกพอใจเรามันเจริญมันสบายมันสงบมันก็คิดปลูกคิดสร้างคิดทำอะไรไปยืดออกไปงอกออกไปจึงสมแล้วอริยวัตรแปลว่าธรรมที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเจริญงอกงามกับอนุชนหมู่ชนอริยชนและเมืองบ้านสังคมเนี่ยมันเป็นชัดเจนเลยถ้าเราไม่มีการฟังเลยบวชแล้วไม่ได้บวชได้เรียนไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษามานั่งนึกถึงตอนบวชใหม่ๆโชคดีโชคดีที่มีหูเป็นสุตตะอยู่บ้างตอนก็อภิปรายกันสมัยที่ลานอโศกวัดมหาธาตุยังไม่ตัดต้นอโศกออกอาตมานี่ไปฟังทุกวันเลยถ้าว่างนั่งเรือไป2บาทสมัยนู้นยังไม่มีรถนั่งเรือที่คลองบางกอกน้อยเนี่ยไปขึ้นท่าพระจันทร์ขึ้นไปก็เดินไปวัดมหาธาตุฟังฝนตกก็นั่งฟังจีวรเปียกโยมก็บอกท่านเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นไรเข้าลมจะตกไม่เป็นไรโยมพระไม่ใช่น้ำตาลทรายโดนฝนไม่ชื้นแม้ตอนนั้นหวัดหวดไม่กลัวโยมมันกลัวจะไม่รู้กลัวจะไม่ได้ฟังให้จบเรื่องอ้าวต่อมาเขาอภิปรายบรรยายกันที่ไหนฟังชอบไปฟังไม่ชอบนอนอยู่เฉยถ้ามีกิจกรรมอภิปรายสนทนาฟังแล้วในที่สุดมันก็ติดนิสัยมาจัดงานเสริมธรรมเสริมปัญญาหาคนเก่งๆดีๆแต่ละสาขาแต่ละแผนกแต่ละอาชีพมาพูดที่วัดจัดอยู่หลายปีมางดมาสักกี่ปีแล้วเนี่ย 3-4 ปีเนาะไม่รู้ว่าจัดตอนนี้คนมันจะมาฟังหรือเปล่ากลัวจะหาเขามาแล้วไม่มีใครฟังมันไม่เหมือนตอนนั้นตอนนั้นมาฟังกันแน่นเชิญคุณสมัครมาเนี่ยโอ้มาเป็นหมื่นเชิญคุณอภิสิทธิ์มาก็มาเป็นเยอะเนี่ยเชิญใครมาดีทั้งนั้นเชิญเสื้อแดงตอนนั้นยุ่งตอนนั้นนะในที่สุดก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆผ่านไปแก้ไปบอกไปเพราะโชคดีที่เราฟังมาเยอะเราก็มีทางแนะนำบอกเตือนเขาว่าที่เราทำอย่างนั้นมันเจตนาอย่างนั้นเจตนาเราไม่อยากให้เขาไปปิดกั้นถนนไม่อยากไปปิดกั้นถนนค้าขายมันทำลายธุรกิจมันทำลายการสัญจรไปมาไม่สะดวกอยากจะดึงมาวัดแต่แล้วมันก็กระแสตอนนั้นมันไม่ให้กับความคิดของเราก็เลยกลายเป็นเรื่องถูกเกลียดถูกชังไปแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราก็ติดตามฟังเขาฟังเขาไปฟังเขามาเขาก็หยุดด่าเราแล้วก็ไปด่ากันเองแหละท่านมันชักไม่เป็นพระครูสูตรแหละการอภิปรายกันในม็อบต่างๆ
เนื้อหาสาระที่เป็นสุตตะมันน้อยลงมันเป็นเรื่องอารมณ์แค้นหยาบคายมากขึ้นบางทีก็ฟังไม่ไหวต้องปิดไปช่องอื่นแต่ก็คอยฟังอยู่บ้างฟังไปก็คิดได้อะไรไปหลายอย่างเลยทำให้เราเนี่ยก็เลยเอามาพูดมาบอกอะไรต่ออะไรได้อีกหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราที่มันใฝ่รู้ใฝ่ฟังเดี๋ยวนี้มันง่ายนะโชคดีมากๆยุคนี้มันมีเทคโนโลยีให้เราได้ฟังเยอะอาตมานี่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีไม่รู้ว่าจะยังไงนะจะได้ฟังพระพรหมคุณาภรณ์พูดไหมจะได้ฟังองค์นั้นองค์นี้เทศไหมเมื่อคืนนี้ดึกๆเอ้าฟังท่านอลงกฎท่านก็พูดบ่อยท่านมีช่องประจำช่อง11รู้สึกจะได้ทุกอาทิตย์เรายังไม่ได้ก็ฟังเขาก่อนนะฟังไปเรื่อยๆแม้มีคนพูดเก่งๆดีๆเอาเรื่องเนื้อหาสาระดีๆมาพูดมาบอกบางทีมันก็ทำให้เรารู้สถิติเขาบอกสถิติว่า800ปีเกิดแผ่นดินไหว8ครั้งเท่ากับ100ปีต่อครั้งแต่ต่อมานี่มันล่นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่น่าเชื่อว่า20ปีเกิด8ครั้งและตอนนี้เขาบอกว่า2ปีเกิด8ครั้งต่อไปอาจจะปีหนึ่งเกิด8ครั้งเขาทำสถิติเอาไว้มันก็รู้สถิติวันนี้โลกมันถี่ขึ้นแล้วนะไอ้เรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ห่างไปแล้วมันมีแต่ถี่ขึ้นแล้วก็จะรุนแรงมากขึ้นจนถึงวาระที่เรียกว่าโลกไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเราต้องทำใจอะอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วเราจะได้ไม่อกสั่นฝันเสียก่อนที่มันจะเกิดหรือขณะเกิดยังเสียฝันไม่เป็นซะอีกเพราะเราฝึกมาดีฟังมาดีทดสอบมาดีพอเจอปั๊บมันไม่ฝันเสียเหมือนคนอื่นเขาฝันเสียไอ้นี่เป็นประโยชน์ต่อการที่เราได้ยินได้ฟังเพราะนั้นการทำให้จิตใจเราเจริญไปตามในสิ่งที่เรารู้เราฟังมาดีศึกษามาดีจึงเป็นอริยวัตรสร้างความเจริญกับชีวิตความสร้างความมั่นคงต่างกว่าคนที่ฝันเสียอกสั่นฝันเสียเนี่ยแล้วก็ตายไปมันก็ขาดทุนสองอย่างเลยตายด้วยแล้วยังมีอารมณ์ไปสู่ทุกขติอีกด้วยข้อที่4อริวัตรข้อที่4เขาเรียกจาคะคือรู้จักการเสียสละหรือการบริจาคในสิ่งที่เป็นส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมลักษณะที่บริจาคจะมีเป็น2ลักษณะการที่ทำอะไรจากส่วนน้อยของเราเนี่ยให้มันเกิดส่วนใหญ่นะลักษณะที่หนึ่งก็คือที่เป็นรูปธรรมเช่นใช้เงินใช้ทองสิ่งของลักษณะที่สองก็คือเป็นนามธรรมเช่นคำสั่งคำสอนความหวังดีความเมตตาความเผื่อแผ่ในใจเราเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะจาคะเอ้าเริ่มต้นว่าตมาก็ได้ช่วยเงินให้เงินไปบริจาคไปให้กับเด็กช่วงโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยบริจาค2ล้าน3ล้านทุกปีให้เด็กมาหางานทำก็จ่ายเข้าไปปีละ 2-3 ล้านนี่พวกจ่ายทางวัตถุที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จ่ายสร้างนู่นสร้างนี่จนเป็นอาคารเป็นอะไรต่ออะไรได้กันเทศมาบิณฑบาตได้มาขายหนังสือนั่งหาขายขยะได้มาก็เอามาบริจาคมันเป็นส่วนน้อยก็จริง 2-3 ล้านแต่มันไปเกิดประโยชน์มหาศาลตรงไหนรู้ไหมเอามาว่าทุกวันนี้มันเจริญมาได้เพราะเราบริจาคให้กับเด็กรุ่นแรกๆพอเด็กรุ่นแรกๆนี่มันจบมันไปทำงานบริษัทมันก็พาพวกมาบริจาคถวายเป็นพระป่าบ้างนำของจากบริษัทมาเป็นคันรถบ้างThank you.
พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรจุโตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ครั้งหนึ่งซึ่งเจ้านี้ก็เป็นเจ้าวันจันทร์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันแรม13ค่ำวันพวกนี้เป็นวันพระเนี่ยพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดือนดับโหนแรม14ค่ำเนอวันพวกนี้เป็นวันเดือน11เดือนดับโหนวันพวกนี้เป็นวันพระวันศีลเตรียมไปวัดไปวาเนอปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในฤดูกลางภาษาวันนี้อาตมาภาพได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองมาเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายปากตังเจริญแล้วก็ออกไปตามสถานีวิทยุหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดด้วยต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งจะตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมก็เกี่ยวเอาสัญญาณรายการนี่ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลขอขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมือง6โมงถึง7โมงวันนี้อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องหมูหินมาเทศนาฮือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาจนถึงพวกที่3และพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายพวกที่2ที่ฟังไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะขอทบทวนฮือฟังหน่อยเพื่อฮือได้รับฟังต่อเนื่องในเรื่องหมูหินหลังจากที่นางกาวไว้อันเป็นเมียน้อยของพญาพมตัดมีความอิจฉานางจันตะเทวีผู้เป็นเมียเก่าเปิ้นมีลูกชายสองคนหรอกส่วนนางกาวไว้มีลูกเป็นแม่ยิงโอ้ลูกแม่ยิงนี้จะได้สืบแตนเมืองก็ยากหน่อยเสียเปรียบคนที่มีลูกเป็นปอดชายเนี่ยนางกาวไว้คิดอย่างนั้นก็เลยอยากจะกำจัดนางเทวีนางจันตะเทวีก็เลยใส่ความล่ะถึงอามาตย์ผู้สนิทหาความใส่แล้วก็เอานำหาว่านางจันตะเทวีเมียเก่ามีจู้กับพญามูเสนาอามาตย์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกคือแก่พญาพมตัดพญาพมตัดก็บ่ได้สอบสวนหาเหตุหาผลบัดได้สอบสวนถึงเก้าถึงปลายเลยขับไล่นางจันตะเทวีพร้อมลูกสองคนออกจากบ้านจากเมืองไปทำแปรเอาใส่แปรไหลล่องน้ำไปโอ้แปรก็ลำบากแปรถูกน้ำเจี่ยวน้ำแห้งแปรก็
กระแตกกระจัดกระจายปัดไปคนตี้คนต่างแหละลูกคนหนึ่งคนโอ้ไปเทวดานำหันว่าเป็นผู้มีบุญเนาะเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นลูกล่าก็เลยอุ้มเอาไปฮื้อแก่ป่อโพฤาษีเลี้ยงไว้ส่วนเจ้าจันตะส่วนเจ้าไอส่วนเจ้าคัตติยะวงศาลูกคนเก่าก็เลยเทวดาเลยแถลงฮื้อเป็นแปรแปรทำแปรใหญ่ฮื้อใส่ลูกคัตติยะวงศาส่วนนางจันตะทีวีก็ไปปะอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ก้อนหินใหญ่แต่บัดถึงตายทั้งสามแม่ลูกก็บัดยังมีชีวิตอยู่ส่วนแม่ก็โอ้มีสองเท่าปลาไปเลี้ยงไว้ส่วนเจ้าคัตติยะวงศาก็ลอยแปรไปแปรที่เทวดาดลบันดาลแปลงแปรหื้อใหม่ส่วนเจ้าปรมะส่วนเจ้าคนสุดท้ายเจ้าปรมัจจารีมีป่อพฤาษีนำไปเลี้ยงไว้พอดีแปรของเจ้าคัตติยะวงศาไหลไปไหลไปไปปุ้นไปจนถึงเมืองไปจนถึงโอแห่งเมืองนั่นชื่อว่าเมือง